FC ไล่ทานที่ว่าเพิ่นเคยคอมเมนต์ในซองที่ว่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดพาสปอร์ตอยู่ฝั่งไทยใส่เวลา 2-3 วันก็แล้วเนาะถ้าธรรมดาถ้าเร่งด่วน1วันก็คือได้เลยสวัสดีพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ซองชิปแชนเนลเด้อพี่น้องสวัสดีเสาร์มื้อวันที่24เนาะ24จ้ะเสาร์มื้อวันที่24พี่น้องตอนนี้เขามาอยู่ที่ปินเก่าทรายไต่พี่น้องมื้อนี้ก็คือทิปจะมาเบิ่งเนาะมาต่อพาสปอร์ตมาเบิ่งการพี่แตกเพิ่นสิมาเฮ็ดพาสปอร์ตพี่น้องค่ะเห็น FC ไล่ทานที่ว่าเพิ่นเคยคอมเมนต์ในซองที่ว่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดพาสปอร์ตอยู่ฝั่งไทยใส่เวลา 2-3 วันก็แล้วเนาะถ้าธรรมดาถ้าเร่งด่วน1วันก็คือได้เลยพี่น้องซึ่งมื้อนี้เฮาจะมาเบิ่งว่าพี่แตกมาเฮ็ดพาสปอร์ตนี่สิเฮ็ดแบบเร่งด่วนหรือว่าธรรมดาธรรมดาแม่นบ่เดี๋ยวต้องถามเพิ่นว่ามันมีแบบแบบใดค่ะดวนไหวบ่สิเนาะค่ะค่ะมาเบิ่งพี่น้องเพราะว่าทิพย์เคยเห็นพาสปอร์ตอยู่บ้านเนาะของทิพย์เห็นหันตั้งแต่วันที่10เดือน2หรือว่า10กุมภาข้างบนนี่ทิพย์ได้ข้างบนนี่ขึ้นไปอีกนี่พาสปอร์ตก็คือวันที่23เดือนบ่แม่นในจัดหางาน23เดือนหาบ่แม่นบ่โอ้23บ่แมนบอลเข้ามาเมื่อวานนี่บ่อยู่ฟังไทยนี่เพิ่นมีแบบสำนักงานอยู่ในห้างเลยเนาะก็สบายอยู่เนาะทางคุณดิทางคุณเฮ็ดพาสปอร์ตไว้บ่เป็นเดือนแล้วช่วงแบบช่วงเปิดประเทศแนวนี้มันเป็นเดือนของข่อย3เดือนธรรมดาค่ะจะเฮ็ดด่วนเพิ่นแม่น 1,600,000 บางตรงหน้าเปิดด่วนอยู่ประเทศทั้งประเทศ 1,600,000 ถามว่าปกติก็แม่น 600,000 กิบตอนนั้นเคยก็ 600,000 แต่ของก่อยนะ3เดือน3เดือนได้แล้วบ่มีต่อได้เดี๋ยวนี้บ่มีหรออ้อแม่นมืดแล้วได้เห็นเลยคือว่ารถกำหนดแม่นได้เห็นใหม่ของก่อยก็ได้เห็นใหม่มือก่อนนาทีเขาว่าจะมาเฮ็ดพาสปอร์ตแล้วพี่น้องแต่มือนั้นเป็นมือวันเสาร์เนาะแล้วก็สำนักงานเพิ่นปิดพี่น้องมื้อนี้มือวันจันทร์ก็เลยกลับมาใหม่แต่ว่ารู้สึกว่ามันสิบ่แม่นบอลเดียวกันที่เขามามือนั้นนี่นี่นะบอลเดียวกันแม่นบ่เดี๋ยวคือไปสันเทียนกับเมืองสายเมืองขวามืออ๋อแสดงว่ามีพาสปอร์ตอยู่ชั้นที่3เนาะฟ้าหนาวเลยพี่น้องเขามาทางไหนพี่ตั๊กค่ะแล้วเอกสารที่เฮาต้องเตรียมมาเองมีบัตรประชาชนแล้วก็ถ้ามีพาสปอร์ตเก่าก็เอาพาสปอร์ตเก่ามาเพราะว่าเขาสิได้แบบลิงก์เบิ่งข้อมูลเก่ามันสิได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วพี่ถือยังมาแน่มื้อนี้แล้วก็เงินสดแค่นั้นเองโดยพี่ได้คือถือมาผมเลยแม่นบ่จ้าทั้งพาสปอร์ตจ้าโอเคเนาะตอนนี้เฮาก็มาที่สันซ้ำแล้วพี่น้องเอ้าบ่แม่นบอลผักเหืองบ่ก็นี่แหละเข้าไปมาบอลพาเครื่องอีกแล้วพี่น้องพี่น้องในเบิ่งคลิปน้องหน้าบ่เฮาก็คือแบบว่าได้มาบอลนี่บอลพาเครื่องแม่นแน่นอนสันเดียวกันไล่รีบนี่นะบ่คือมื้อนั้นเดียวมากเนาะพี่น้องพี่น้องในเบิ่งในคลิปน้องหน้าอีหยังพี่น้องเฮาได้มารีวิวเนาะสําหรับบอลบ้านพาเครื่องเอาไมตี้มื้อนี้ต่างกันเลยมื้อนั้นเนาะแล้วก็มื้อนั้นน้องนามามีประมาณ10คนนี่แหละยืนเบิ่งมื้อนี้เป็นพัดเลยมื้อนี้แม่นในนี้เพิ่นอันนี้มันก็สิมีแบบฟอร์มให้กรอก5ปี10ปีเนาะ10ปีเปิด 8:00 น. เล่มด่วนติดต่อ2คิวออนไลน์อ๋ออันนี้ก็เป็นเอกสารสําหรับผู้ที่จะเฮ็ดออนไลน์พาสปอร์ตเนาะแล้วก็ในหั่นก็จะมีเอกสารสำหรับแนะนำขั้นตอนเนาะผู้ขอทำหนังสือเดินทางคิว walk in อ๋อหมายถึงว่าเดินมาเนาะกรอกแบบฟอร์มประกอบการรับคำร้องรับบัตรคิวรับคำร้องสำหรับค่าธรรมเนียมผู้ขอทำหนังสือเดินทางคิวออนไลน์รับบัตรคิวรับคำร้องสำหรับค่าธรรมเนียมอ๋ออันนี้คือขั้นตอนเนาะที่ว่าเพิ่นแนะนำไว้เนาะตอนนี้บ่ทันได้ฮอดมุ่งเถื่อพี่น้องเพิ่นบ่ทันได้มาทำการเพิ่นเฮาก็รออยู่เนาะแต่ว่านี่ขนาดที่รอคือนะทั้งบางล่างนี่คือคืนขนาดเนาะ
มือนั่นน้องหน้ามาถ่ายคนบ่ไล่ปานนี้พี่น้องมื้อนี้เพิ่นสิล่องยางเลาะเบิ่งอีกเนาะตอนนี้บรรยากาศคึกคืนขนาดพี่น้องเข้าอยู่ที่หน้าสำนักงานหนังสือเดินทางสายไต่ใหม่ตลิ่งชันกรมกุงศูนย์เลาะกระทรวงการต่างประเทศเนาะตอนนี้ก็มีคนมารอถ่ายคิวแล้วพี่น้องแต่ว่าทางในก็มีแล้วเด้พี่น้องแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นเข้าไปทางใดเนาะมาแล้วก็ตอนนี้น้องหน้าเพิ่นสิพาเลาะชมบรรยากาศตอนนี้เนาะคึกคืนขนาดเนาะตอนนี้งงบ่ลายดีเนาะเนาะอ่ะมาน้องหน้าสิซองเบิ่งได้เดี๋ยวน้องหน้าจะไปสอบถามเพิ่นว่าการสืบผ่านนี่เฮาเบิ่งจังได๋เนาะเมื่อกี้เนาะคลิปกับน้องหน้าพากันไปหลอกเบิ่งค่ะพี่น้องอุ้ยลายแห้งพี่น้องมื้อนั้นเฮามานะคนยังบ่ลายปานนี้เด้อันนี้รวมลายๆเนาะในขณะที่แบบคิดแต่เพิ่นกําลังรอแบบให้สำนักงานเปิดนะพี่น้องเขาก็เลยแบบไปรอพี่แดกก็รออยู่นี่เนาะแล้วก็ทิปก็เลยแบบว่ากลับมาก่อนน้องหน้าน้องหน้ายังถ่ายพายอยู่เนาะพี่น้องเพื่อนมาบึงว่าพี่แดกเห็นพัสปอร์ตหอดใส่แล้วเนาะมาพอดีพี่แดกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเร็วมากวันนี้เขาก็จะมาสัมผัสพี่แดกว่าเขาไปแล้วพี่ขั้นตอนจะแน่ๆแล้วก็น้องมีอะไรรวยเท่าไรแล้วก็เนี่ยเหรอจ่ายไปเท่าไรแล้วก็จะได้พัสปอร์ตตัวใดเนาะหายังพี่แดกนี่เด้ตอนนี้กำลังเก็บเอกสารขึ้นสิ่งที่ต้องเตรียมมีแบบประชาชนอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็พบเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลแล้วก็ไปชำระเงินนะคะแล้วก็แต่ว่ากรอกหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะมีการสแกนนิ้วมือสแกนนิ้วมือถ่ายรูปแล้วก็มาชำระเงินค่ะแล้วก็รอรับเอกสารประมาณ 3-5 วันค่ะสแกนลายนิ้วมือซื่อๆใช่บริษัทผ่านก็ถามว่าข้อมูลของเราถูกต้องไหมค่ะแล้วก็จ่ายตังไปจ่ายตังไปอันนี้พี่ทำ10ปีพี่ทำ10ปีจ่ายค่ะ 1,500 บาท 1,500 บาทนี่คือธรรมดาทำแบบธรรมดาเป็นบ้างใช่ทำแบบธรรมดาก็มันมีแค่มันมีแค่5ปีกับ15 5ปีกับ10ปีกับด่วนแบบประด่วนเนาะด่วนนี้คือมันต้องจองออนไลน์ค่ะอ๋อใช่ใช่อันนี้เราไม่ได้จองออนไลน์ค่ะเราไม่ได้จองออนไลน์แต่ว่าธรรมดากับคิวเนาะคิวไวเนาะก็ได้ประมาณ 3-5 วันน่ะส่งไปตามที่อยู่ส่งฮอดบ้านเลยใช่ใช่สบายเนาะเขาก็เอาเดี๋ยวฮอด 3-4 วันเลยน้องสิโทรมาถามว่าได้แถบตามที่พี่บอกไว้เนาะอือหือโอ้เร็วขนาด 1,500 คืออยู่ลาวตอนที่ทิพย์ไปเห็นนะเนาะทาไลสปอร์ตใจอ่ะชีโฮจ่ายค่าพาสปอร์ตนะก็คือ600,000อ่ะ 1,200 ประมาณ 1,200 บาทเป็นธรรมดาแต่ว่าคือทิปนั้น3เดือนได้เล่มเก่าแล้วก็จะให้เขาดูเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นไกด์บ้างแต่เขาก็มีข้อมูลเขามีข้อมูลของเราอยู่แล้วแหละพอเขาเอาบัตรประชาชนไปรูดในเครื่องอ่ะมันจะมีข้อมูลอยู่แล้วแต่เขาให้ตรวจสอบหลังจากที่เราทำเสร็จเซ็นเอกสารเสร็จอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วค่ะดูหน้าจอว่าโอเคถูกต้องไหมที่อยู่ถูกต้องไหมชื่อถูกต้องไหมอะไรเงี้ยเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือไปอีกช่องหนึ่งเพื่อพบเจ้าหน้าที่แล้วก็จ่ายตังค่ะแล้วก็รอรับเอกสารภายใน 3-5 วันเลยค่ะก็จะมีใบเสร็จรับเงินใบเสร็จรับเงินตรงนี้นะคะก็ชำระอีก40บาทค่าจัดส่งค่ะเป็นค่าจัดส่งโอ้ก็ดีเนาะค่ะอันนี้เป็นซองเป็นอยู่ล่าทาแบบตามขั้นตอนเนาะก็คือ1ต้องไปเอาฟอร์มแล้วก็ฟอร์มนี้คือเขาจะวางไว้ให้เราว่าเราจะเอา5ปีหรือ10ปีคือเขาจะมีบอกมีอยู่แล้วค่ะให้เราเลือกแล้วก็ใส่ตามนั้นเนาะแต่ว่าทาแมนยูล่านี่1คือต้องไปสื่อฟอร์มมาก่อนฟอร์มแล้วต้องกรอกข้อมูลแล้วก็ต้องไปเซ็นในบัตรฟอร์มไปเซ็นในบัตรแล้วจึงกลับมาพร้อมเอกสารก็คือมีไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะโดยนี่เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วค่ะ
คือทำที่นี่ที่เดียวจบกี่นาทีอ่ะที่เข้าไปอ่ะแป๊บเดียวเองนะถ้าเป็นยูร่าคือที่ที่ว่าขนาดต้องได้เตรียมเอกสารที่ประสบการณ์ก็รอดูอีกทีแล้วก็มีสมรภูมิค่ะเลยต้องไปเส้นบานพร้อมนะถึงกลับมาได้และที่นี่โบเมนได้สัมผัสกับมือเลยต้องนัดมือไหมเขาก็สัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์แค่ว่าชื่อที่อยู่ถูกต้องไหมอะไรแค่นี้ค่ะแล้วก็เบอร์คนที่สามารถติดต่อได้อีกหนึ่งคนค่ะแล้วก็ถ่ายรูปสแกนนิ้วมือทั้ง10นิ้วอะตามสเต็ปที่เขาบอกนะสแกน4นิ้วก่อนแล้วก็หัวไม้โป้งลงที่เครื่องเขาอะค่ะแล้วก็เซ็นละเอกสารเซ็นลงที่แผ่นของเขานะคะแล้วมันก็จะเข้าไปมาที่ระบบเล่มหนังสือเดินทางของเราค่ะนะคะก็จะเป็นลายเซ็นแล้วรูปภาพเขาก็จะโชว์อยู่หน้าจอว่าจะเป็นรูปนี้นะอะไรเงี้ยมันก็โชว์หน้าคอมให้เราเห็นว่ารูปเราอ่ะเป็นรูปนี้นะลายเซ็นนี้นะที่อยู่นี้นะอะไรเงี้ยทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็สามารถกลับไปรอรับที่บ้านได้เลยภายใน 3-5 วันก็รอลุ้นค่ะว่าภายใน 3-5 วันนี้เราจะได้รับพาสปอร์ตไหมค่ะเสร็จแล้วใจนำเรียบร้อยจะได้ไปเที่ยวลาวแล้ววันนี้จะสำเร็จไปแล้วนะพี่น้องสำหรับพี่แท็กขึ้นมาเห็นพาสปอร์ตอยู่ข้างฟังไทยซึ่งง่ายอีลี่เนาะห้ากับโอ้ห้ากับ8โมงย่างบ่8โมงครึ่งตอนนี้ได้8โมงครึ่งตอนนี้ก็อ๋อยังไม่ถึง9โมงยังไม่ถึง9โมงเนาะ9โมงย่างพี่น้องยังไม่ถึงเลยค่ะเลยแล้วไว้เนาะถ้าแม่นประมาณ15นาทีประมาณ15นาทีค่ะคือเรามีพาสปอร์ตเก่าอยู่แล้วอย่างนึงก็เขาก็ถามเรียบร้อยแล้วเขาก็ให้เราคอสเช็คแล้วว่าข้อมูลที่เราให้ไปเนี่ยโอเคไหมถูกต้องไหม1ชื่อนามสกุลเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้แล้วก็ที่อยู่แล้วก็ที่อยู่ที่จัดส่งเท่านั้นเองแล้วก็เตรียมเงินมา 1,500 บาทแล้วก็ค่าธรรมเนียมค่าจัดส่งไปที่บ้านเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกที่จะมารับที่นี่ก็เสียอีก40บาทค่ะแค่นั้นเองนะก็รออีก 3-5 วันว่าเราจะได้รับหนังสือพาสปอร์ตหรือเปล่าโดยค่ะเนี่ยที่คือเขาจะถามเราว่าข้อมูลของเราเนี่ยเป็นนางสาวถูกไหมโดยนางสาวหรือนางมีการเปลี่ยนชื่อไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ชื่อนามสกุลสะกดถูกไหมวันเดือนปีเกิดสะกดถูกไหมแล้วก็เลขที่เนี่ยเรายื่นแบบประชาชนให้เขาอยู่แล้วเขาก็ใช้บัตรรูดใช่ไหมคะโอเคเงี้ยก็ง่ายเนาะค่ะสรุปก็คือเรียบร้อยแล้วเนาะสําหรับราชการเสร็จแล้วแต่รอลุ้นง่ายเนาะรอลุ้นรอรับพาสปอร์ตสร้างบ้านเฮ้ยอย่าให้อยู่เล่าง่ายเด้อนี่เด้อเนาะบ้านป่ะแมน35บาทมันจะส่งไปบ้านตอนนี้ก็จะเดินทางไปนครพนมต่อพี่น้อง35บาทค่ะ30ปีค่ะ500บาทง่ายขนาดสัมผัสแล้วแล้วก็เฮาจะมารอรอลุ้นเอาว่าอีก3-5วันเนาะใช่ๆจึงสิโทรมาถามโดยได้เป็นได้คิวแรกไงได้คิวแรกก็เลยไวเนาะค่ะอันนี้เฮาก็จะเดินทางต่อจริงก็มีคนรอนะแต่มีขายนะคะก็ขายตัวก็มีขายตัวก็มีได้แต่พอดีที่มีอยู่หน้ากระจกเลยเฮาก็เลยได้คิวแล้วคือ FC บอกเลยเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาบ่ได้เฮ็ดด่วนพี่น้องเพราะว่าถ้าเฮ็ดด่วนเฮ็ดพี่แจ้งว่าต้องใส่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงบ่ปกติคือมันจะมีจองออนไลน์อ๋อเฮาบ่ได้จองไว้ใช่จองออนไลน์ก็คือเราไม่ได้จองอันนี้คือเรามาแบบว่าคือมาแบบไม่แน่ใจอะค่ะโดยทันเวลาแล้วก็เราก็มาเลยอะไรเงี้ยพอจองออนไลน์เผื่อบางทีแบบว่าพลาดเคลื่อนไม่ได้มาอะไรเงี้ยโดยสันมีแกรอหลุดเนาะพี่น้องว่าอีก 3-5 วันสิได้บ่เนาะแล้วจึงมาอัปเดตกันอีกทีนึงเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องหลังจากทราบมื้อเนาะเฮาก็ได้มาหลุ้นกันแล้วว่า
พาสปอร์ตสิออกตามมือแทบ่ที่เพิ่นนัดว่า3วันหลัง3วันหลังจากที่ทําพาสปอร์ตก็คือได้แท้พี่น้องพี่แตกได้ส่งมาบอกทิปเนาะพาสปอร์ตเพิ่นออกแล้วแล้วก็เพิ่นก็จะส่งไปฮอดบ้านเนาะอันนี้ก็คือแบบไวแท้ๆเนาะก็คือ 1,500 บาทที่เฮ็ดพาสปอร์ตเฮ็ดแบบธรรมดาบ่ด่วนเนาะ3วันได้แต่ว่าตอนที่ทิปไปเฮ็ดหั่นแล้วแม่นเฮ็ดวันที่10เดือน2ได้วันที่23เดือน5พี่น้องแต่ว่าในที่เพิ่นเขียนไว้ก็คือ10วันเนาะแต่ว่ามันสาทางผลเห็นว่าระบบผลมีปัญหาเนาะแต่ก็มีปัญหาดนแล้วแหละเนาะอันนี้ก็คือพาสปอร์ตทางฝั่งไทยพี่น้องง่ายเนาะสบายแล้วก็ใช้เวลาบ่ฮอด1ชั่วโมงก็แล้วและสําหรับการเฮ็ดพาสปอร์ตก็ถือว่าง่ายหลายพี่น้องแล้วก็เคยมี FC เคยแนะนําที่ว่าถ้าแบบว่าทิปอยากเฮ็ดไว้นะถ้าแบบพาสปอร์ตไกลมืดอันอยู่จังซี่นะถ้ามาเที่ยวไทยแล้วสามารถต่ออยู่ทางสถานทูตลาวที่อยู่ในไทยได้เลยเนาะแต่ว่าทิปก็บ่ฮู้ว่ามันต่อได้จังได้เอียงจังได้เนาะแต่ว่าเคยเห็นคนที่มาทํางานอยู่ไทยเพิ่นก็เคยเว้าอยู่หั่นนะพี่น้องเนาะไม่มีทอนผู้แล10ปีข้างหน้าผู้แลถ่ายพาสปอร์ตทิปมืดอายุไกลๆสิมืดอายุเนาะลองมาต่อเบิ่งสําหรับผู้อื่นเนาะที่ว่ามาทํางานอยู่ไทยแล้วพาสปอร์ตไกลมืดก็ลองไปต่อเบิ่งแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เด้อว่าเฮ็ดพาสปอร์ตลาวอยู่ที่สถานทูตลาวในไทยได้แท้บ่เนาะประมาณนี้พี่น้องแล้วก็สําหรับพี่น้องท่านใดที่ว่าเฮ็ดด่วนหั่นนะก็คอมเมนต์บอกกันให้ด้วยพี่น้องได้ไวประมาณได้ใช้เวลาจักนาทีเนาะเห็นพี่แตกไปนี่บ่ฮอด10นาทีแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เอาด่วนนะพี่น้องคันด่วนต้องไปจองออนไลน์เนาะสําหรับคลิปนี้ถือว่าสิจบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี